น้องกีฟเด็กสาวยอดกตัญญูแม้ไม่มีพ่อแท้ๆคอยดูแลแต่ไม่เคยท้อขอสู้เพื่อแม่ที่เป็นดวงใจของเธอวันนี้ความหวังที่น้องกีฟจะลบล้างหนี้สินให้แม่จะเป็นจริงได้ด้วยบทเพลงนี้หรือไม่แล้วครับพี่สุเป็นไงบ้างครับผมจริงๆแล้วนะสังคมปัจจุบันลูกไม่ใช่เฉพาะกิฟคนเดียวนะลูกนะที่เจอปัญหาแบบนี้เกือบจะ 100% นะกับชีวิตครอบครัวเด็กที่มีปัญหาพ่อแม่หย่าร้างแยกทางกันเยอะมากลูกเยอะมากเราอย่าคิดตรงนั้นเอาตรงนั้นมาเป็นปัญหาของเรามีหลายคนลูกมานี่แบบว่าไม่รู้สึกอะไรเลยคือเหมือนปกติมากเพราะก็คิดว่านั่นคือปัญหาของผู้ใหญ่สิ่งที่เจอมาแยกให้ออกทุกคนต้องการความอบอุ่นต้องการความสมบูรณ์แบบแต่ว่าในโลกใบนี้ไม่มีใครสมบูรณ์ไม่มีใครเพอร์เฟกต์หรอกไม่มีใครชีวิตใครเพอร์เฟกต์เลยมีความสุขเรื่องนี้ก็ต้องมีความทุกข์มีปัญหาเรื่องอื่นเป็นสัจธรรมของมนุษย์ลูกเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราจะอยู่ยังไงให้มีความสุขนะลูกเป็นลูกที่ดีแล้วลูกหนูเข้มแข็งรักแม่ดูแลแม่ทำหน้าที่ลูกให้ดีที่สุดอีกอย่างหนึ่งที่อยากบอกคือจริงๆกิ๊บมีคุณสมบัติที่จะเป็นนักร้องได้นะหนูมีครบเลยบุคลิกรูปร่างหน้าตาสวยเสียงเป็นเด็กมีพรสวรรค์มันมีลูกเล่นลูกอะไรที่ไหลออกมาตอนนี้ที่ขาดคือขาดประสบการณ์นะลูกนะประสบการณ์ที่ต้องไปฝึกคือฟังเพลงให้เยอะหาเวทีขึ้นบ่อยๆเลยแล้วที่สำคัญปมที่อยู่ในความรู้สึกต้องคลายนะลูกนะแล้วหนูจะประสบความสำเร็จเป็นกำลังใจให้นะสู้นะคะเก่งมากลูกแม่เป็นได้ทุกอย่างให้กับลูกอยู่แล้วเป็นทั้งพ่อและแม่เพราะฉะนั้นในบางครั้งบางคราวที่หนูเมื่อกี้นี่พูดเลยบอกกินยาบ้างนะห่วงถ้าพูดอะไรไม่ดีก็อย่าโกรธนะนี่คือสิ่งที่เด็กที่อยู่กับแม่แล้วก็ถูกกระตามใจในทุกๆเรื่องคือแม่จะพยายามหาอะไรมาทดแทนในสิ่งที่ขาดของลูกไงเข้าใจได้ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อให้ในสิ่งที่ขาดก็เหมือนกับตามใจอะไรล่ะอะไรล่ะนี่แหละคือสิ่งที่กิฟต์ทำแม่ตามใจไหมคะแม่ตามใจด้วยความรักให้ลูกเพราะฉะนั้น
ความรักตรงนี้เนี่ยมันทำให้เราเหลิงโดยที่เราไม่รู้ตัวสิ่งที่เราตอบกลับไปที่แม่เนี่ยทิพย์รู้ไหมบางครั้งแม่เจ็บนะแต่พ่อแม่รักไงเดี๋ยวจะบอกลูกว่าต้องลดลงความรักที่แม่ให้ไม่ได้หมายความว่ากิฟต์จะทำยังไงกับแม่ก็ได้รู้ว่าเราบางครั้งก็คิดได้บางครั้งก็เผลอนะคะเพราะฉะนั้นกลับไปเรามาเพิ่มเติมสิ่งดีๆตรงนี้ให้กับแม่แล้วสิ่งดีๆก็จะกลับมาที่กิฟต์ลูกในทุกๆเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองกิฟต์ต้องทำให้ได้และลดความแข็งแรงของ ของน้ำเสียงของน้ำเสียงของตัวเองให้นุ่มลงนี่เขายิ้มน่ารักมากเนี่ยกิฟต์เวลาเรายิ้มเวลาพูดค่าเนี่ยรู้ไหมกิฟต์น่ารักที่สุดในโลกเลยถามแม่ดูสิไม่ใช่เจอหน้าแม่ข้าวยังทำไมไม่กินอ่ะเฮ้ยเป็นนั่นนี่ลดใหม่เอาใหม่นะคะแล้วโรคหัวใจของแม่นะไม่ต้องกินยาอีกหน่อยนะแม่นะมันอาจจะฝืนหน่อยในช่วงแรกนะคะสำหรับเรื่องการร้องเพลงลูกก็คือยังเด็กอันนี้คือสิ่งที่เรายังไม่มีประสบการณ์แต่ถามว่าอย่างการร้องเป็นยังไงร้องชัดถ้อยชัดคำเสียงที่เปล่งออกมาดีนะคะแต่เรื่องของเมโลดี้เสียงในบางคำที่เรามีเพี้ยนอยู่บ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือฟังนะคะอย่างที่ประสุบอกฟังและฝึกขอให้โชคดีค่ะเพี้ยนบ้างเล็กน้อยเนี่ยมันเกิดจากอาการตื่นเต้นก็ได้ประหม่าก็ได้เพราะขึ้นเวทีเข้าใจรู้ว่าบางทีแล้วมาเจอคนเยอะๆอะไรเงี้ยนะลูกนะมันอดตื่นเต้นไม่ได้แต่หนูทำดีที่สุดแล้วนะแล้วหนูต้องกลับไปฝึกนะลูกเพราะว่าเสียดายจริงๆเขามีต้นทุนที่ดีมากๆในเรื่องของแก้วเสียงดีเชียวล่ะวันนี้ถามว่าชอบไหมชอบเลยนะฝึกนะอย่าทิ้งนะลูกมันคือวิชาชีพนะอีกหนึ่งวิชานะครับส่วนในเรื่องของครอบครัวไม่ต้องไปทุกข์ลูกเพอยากจะบอกว่าคุณแม่ด้วยนะครับแม่จ๋าเรื่องมันผ่านไปแล้วนะครับต่อไปนี้เราอยู่กับครอบครัวใหม่ที่ดีแล้วเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็คือความหลังแล้วก็คืออดีตปฏิญาณกันใหม่สัญญากับพวกเรานะครับว่าทุกทั้งหลายบอกกับเขาเลยว่าฉันจะทิ้งเธอไว้ตรงนี้แล้วนะฉันจะก้าวไปใหม่แล้วก้าวไปด้วยความสุขจับมือกันใหม่ร่วมตั้งต้นกันใหม่เนาะแม่เนาะเริ่มเดินกันใหม่นะลูกพวกเราเอาใจช่วยนะครับสิ่งที่หนูมาทำเนี่ยมันมีคุณค่ามากกว่าเสียงที่หนูเปล่งร้องมานะลูกไอ้ผิดบ้างเพี้ยนบ้างพวกเราอภัยอยู่แล้วแล้วเห็นในคุณงามความดีของหนูจริงๆที่หนูตั้งใจให้ครอบครัวหมดหนี้หมดสินในวันนี้ลูกขอให้เจริญนะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาครับเสร็จสิ้นไปแล้วกับการทำหน้าที่ของน้องกีฟแต่เสียงร้องของเธอจะดีพอที่จะเบียดแชมป์เก่าอย่างป้าเล็กเข้าไปค้นหาไม่หมดนี้ได้หรือไม่บทสรุปจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาด